ของจริงสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เงินทองของจริงรายการที่จะพามาแก้หนี้แก้จนเพราะหมาหนทางรวยไปด้วยกันอยู่กับผมกายสวิทย์ลีละพงวัฒนาครับและผมโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับโค้ชครับถ้าเกิดถามในสมัยก่อนเนี่ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคุณครูเยอะเลยนะแต่เดี๋ยวนี้อาชีพก็เปลี่ยนไป บางคนอยากจะมีอาชีพที่หารายได้ดีๆอย่างอินฟลูเอนเซอร์ครับโค้ชหนุ่มครับเป็นอาชีพที่น่าจะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่สนใจที่จะเป็นอาชีพนี้กันเนาะอยากทำแล้วทำง่ายด้วยแล้วบอกว่ามันสามารถที่จะสร้างรายได้ดีด้วยครับครับผมนะครับก็สำหรับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็ต้องบอกว่าใช้ภาษาง่ายๆก็คือเป็นคนที่มีอิทธิพลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางความคิดรูปแบบการใช้ชีวิตนะครับที่อยู่บนโซเชียลมีเดียนะครับมีคนติดตามเยอะนะครับแล้วก็สามารถสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดหรือโน้มน้าวใจผู้ติดตามหรือที่เราเรียกว่า follower เนี่ยนะครับโดยการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram นะครับ Facebook YouTube นะครับหรือที่ฮิตมากตอนนี้ก็ TikTok นะครับเพื่อสื่อสารกับคนดูหรือผู้ติดตามนะครับเป็นอาชีพที่มีความหลากหลายมากเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเวลาบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันก็มีอินฟลูเอนเซอร์อีกหลายๆด้านเนาะนะครับสามารถแบ่งกลุ่มนะครับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตามกลุ่มที่ดูจากผู้ติดตามกลุ่มแรกเราเรียกว่าเมกะอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็คือผู้ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนขึ้นไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงดารานักกีฬานะครับหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับที่คนได้รับการยอมรับนะครับกลุ่มที่2นะครับเราเรียกว่าแมโครอินฟลูเอนเซอร์นะครับผู้ติดตามตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านคนนะครับกลุ่มที่3เราเรียกว่ามิดเทียร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับผู้ติดตามตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 คนนะครับเป็นลำดับขั้นที่อินฟลูเอนเซอร์มีแนวทางและตัวตนที่เริ่มชัดเจนละนะครับอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้คนได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับรู้ว่ากลุ่มผู้บริโภคต้องการอะไรแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้อย่างตรงจุดมากขึ้นนะครับเช่นคนชอบรีวิวอาหารคนชอบการท่องเที่ยวคนเล่นเกมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความชอบทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็นำมาเสนอเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับ4ครับเราเรียกว่าเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตาม 10,000 ถึง 50,000 คนนะครับไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็นลำดับที่พัฒนามาจากขั้นต้นหรือนาโนอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่จะเริ่มมีฐานแฟนนะครับแล้วก็มีแนวทางของช่องหรือคอนเทนต์เนี่ยที่เริ่มมีความชัดเจนนะครับ5ครับนาโนอินฟลูเอนเซอร์นะครับผู้ติดตามตั้งแต่ 1,000 คนถึง 10,000 คนนะครับอินฟลูเอนเซอร์ประเภทนี้นับว่าเหมือนบุคคลทั่วไปเนี่ยครับที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มคนรู้จักหรือเพื่อนรอบข้างนะครับเช่นนักกีฬาโรงเรียนประธานนักเรียนนะหรือแม้แต่คนที่มีลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่น่าจดจำในหมู่เพื่อนนะครับทั้งหมดนี้ก็จัดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่จะเริ่มเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเรียกว่านี่คือกลุ่มสตาร์เตอร์นะครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่ามีการจัดแบ่งประเภทของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์อย่างไรนะครับแล้วเป็นอาชีพที่สนใจด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาฟังกันต่อว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต้องทำอะไรบ้างแล้วการโพสต์สินค้าแต่ละอย่างเนี่ยนะแต่ละกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ได้รายได้แตกต่างกันตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามกันครับเงินทองของจริงเงินทองของจริงกลับเข้ามาช่วงที่2ของเงินทองของจริงนะครับคุยกันต่อครับเรื่องการเดินสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคนสนใจเราต้องทำยังไงบ้างครับแล้วผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมครับโค้ชครับครับนะฮะก็ต้องบอกงี้แล้วกันนะฮะในกลุ่มของคนที่นะครับทำหน้าที่เรื่องการรีวิวสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าพวกเราน่าจะเคยเห็นนะตามแพลตฟอร์มต่างๆก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ในการที่มารีวิวสินค้านะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็มักจะเริ่มจากสินค้าที่ตัวเองใช้เองก่อนแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาดีก็จะแนะนำหรือนำเสนอผู้อื่นในรูปแบบของตัวเองนะครับผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆนะครับหลังจากนั้นพอมีคนเห็นโพสต์เรามากๆเนี่ยก็อาจจะดึงดูดให้มีผู้ติดตามเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็นะทำให้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับแบรนด์ต่างๆก็เริ่มส่งสินค้ามาให้เรารีวิวนะครับเรียกว่าฉันใช้ของฉันเองก็เล่าของฉันเองนั่นแหละนะครับแต่หลังๆก็เรียกว่าใหญ่โตขึ้นเพราะว่าคนติดตามมากขึ้นแบรนด์เห็นปุ๊บอุ๊ยคนนี้น่าสนใจนะฮะครับน่าสนใจมากๆแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมจะทำยังไงดีครับโค้ชครับสนใจแล้วฮะจริงๆพี่กายก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะครับนะฮะก็ใครๆก็สามารถทำอาชีพนี้ได้นะครับหลักๆหัวใจสำคัญเลยครับหนึ่งฮะต้องค้นหาความชอบของตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าถ้าเราทำอะไรบนความชอบของตัวเองหรือความเชี่ยวชาญของตัวเองเนี่ยมันถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดนะฮะแทนที่เราจะไปต้องสตาร์ทแบบอุ๊ยเราเริ่มศึกษาใหม่เรียนรู้ใหม่เลยเนี่ยมันก็จะยากเพียงเริ่มจากความชอบนะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญของตัวเองนะครับ2 อันนี้สำคัญมากคนบางคนคิดว่า
เดี๋ยวเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะทำคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็เอาดีๆไปเลยทำให้มันดีๆแล้วก็ปังๆเลยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครรู้นะว่าเนื้อหาคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยอันไหนที่มันจะเป็นไวรัลหรือคนส่วนใหญ่เข้ามาสนใจเพราะฉะนั้นความสม่ำเสมอในการทำคอนเทนต์จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็ต้องเรียกว่าออกแบบแล้วก็วางแผนด้วยว่าในแต่ละวันจะสื่อสารเรื่องอะไรนะครับ3ครับนะเป็นมิตรกับผู้ติดตามแล้วก็แบรนด์นะฮะแน่นอนว่านะครับผู้ติดตามของเราก็คือคนที่เรียกว่ามีผลที่จะทำให้เราสร้างรายได้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลผู้ติดตามเราหน่อยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมิตรกับแบรนด์ต่างๆด้วยนะครับไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องไปทะเลาะอย่าไปเป็นศัตรูกับใครศัตรูกับใครเขาเรียกว่ารีวิวได้หมดเลยนะครับรีวิวได้หมดเลยนะครับแต่ก็ต้องดูนะก็ต้องรีวิวของที่เขาเรียกว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ใช่รีวิวอย่างเช่นอะไรที่มันเสี่ยงหรืออันตรายต่างอันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยอย่าไปมองแต่รายได้อย่างเดียวครับนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยพูดถึงรายได้โค้ชครับพอจะรู้รายได้คร่าวๆของการโพสต์แต่ละโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์ไหมครับว่ารายได้เนี่ยต่างกันมากไหมอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่ได้ครับนะครับก็ไหนๆพูดถึงตรงนี้ต้องรู้จักเรื่องของรายได้เขาหน่อยถ้าเป็นระดับนาโนนะครับนาโนอินฟลูเอนเซอร์สตาร์เตอร์กลุ่มเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อการโพสต์1ครั้งนะครับขยับขึ้นมาหน่อยเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็ 5,000 ถึง 10,000 ต่อโพสต์นะครับถ้าเป็นมิดเทียร์นะครับอันนี้เริ่มมีความชัดเจนแล้วนะครับว่าอยากจะทำรายได้ทางด้านนี้แล้วนะครับก็ 1 ถึง 30,000 บาทต่อโพสต์นะครับถ้าเกิดเรียกว่าโอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ประจำแล้วนะครับเป็นอาชีพเลยนะแมคโรหรือเมกาอินฟลูเอนเซอร์ก็อาจจะมีเรทรายได้ประมาณ 30,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อโพสต์นะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ใช้ดูแลตัวเองสร้างเป็นอาชีพได้นะครับนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับอาชีพนี้ดูแล้วเป็นงานที่ทำแล้วก็ได้เงินง่ายเหมือนกันแต่มันก็ต้องใช้ระยะเวลาที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับใช่ใช่ครับเพราะว่าการที่คนจะยอมรับว่าเราเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับหรือมีความเก่งในเรื่องอะไรเนี่ยนะครับกว่าเราจะสื่อสารกว่าเราจะทำให้เขาเชื่อมั่นได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่อาจจะต้องพิจารณาอีกเรื่องนึงก็คือว่าอย่ามองแต่ผลประโยชน์หรือรายได้ที่จะเกิดนะครับสิ่งที่เราจะต้องมองเป็นประจำก็คือ1ก็คือเรื่องของการที่ทำให้ผู้ติดตามเราได้ประโยชน์จากคอนเทนต์ของเรานะครับแล้ว2ก็คือดูดีๆนะครับเพราะว่าการรีวิวอะไรบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีบางเรื่องแทรกเข้ามาแล้วก็เป็นความเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยครับผู้ชมที่มีคำถามส่งเข้ามาได้ที่ Facebook Group พิมพ์คำว่าเงินทองของจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับเงินทองของจริง